อย่าเพิ่งตีค่าเพราะว่าเขาหน้าใหม่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าเป็นโค้ชครั้งแรกให้บาร์เซโลน่ามีใครการันตีได้ไหมว่าเขาจะเป็นเป๊ปที่เก่งสุดในโลกณตอนนี้มีใครการันตีได้มั้งไม่มีไม่มีหวังว่าบอยจะเป็นคนนั้นก็ถือว่าเป็นโค้ชรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วเขาก็อยู่กับ BG มาเป็นผู้ช่วยตั้งแต่ปี2018แล้วด้วยนะก็คืออยู่กับทีมมาตั้งแต่เริ่มอยู่มาตลอดเดี๋ยวพูดประวัติให้ฟังบอยเนี่ยเขาเป็นนักบอลตั้งแต่อยู่กรุงไทยแบ็คซ้ายเพราะพี่เป็นกรุงไทยพี่เป็นกรุงไทยต้นรุ่นต้นมันต้นเลยอันนี้แปลว่าคุณก็อดีต BG เหมือนกันดิโอ้กรุงไทยแต่ไม่ได้สิบอยก็ล่างฐานไงล่างฐานของ BG ไอ้แซมไอ้โค้ชอัมทั้งหมดที่อยู่นะอยู่แคมป์กินนอนกับพี่อยู่เลยพี่ก็เลยรู้อย่างบอยเนี่ยเขาเป็นพนักงานของกรุงไทยแล้วก็มีการเทคโอเวอร์มาเขาก็เลยย้ายจากกรุงไทยมาทำงานที่บีจีบางกอกก๊าซยาวบางกอกก๊าซแล้วก็ยาวเลยเขาเป็นลูกม่อของจริงเปลี่ยนแฟนบอยมาเนี่ยรู้สึกว่าฟีดแบ็กเป็นไงบ้างแฟนบอลไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นแต่รู้สึกดีแค่ว่าดีกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนก็เอาคนในทำก็ลดกระแสความกดดันไปในตัวด้วยแต่พี่รู้จักน้องคนนี้ดีไอ้น้องคนเนี้ยมารุ่นน้องพี่แท้ตรินสุภชัยกรมศิลป์อบรมเอรุ่นเดียวกับพี่ครับต้องบอกก่อนเลยว่าตอนอบรมเอเนี่ยไอ้เนี่ยคือระดับหัวแล้วเราอ่ะพี่อยู่เหนือหัวมันหน่อยเอาเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่เหนือมากกว่าเป็นรุ่นพี่แต่การสอนการโคชชิ่งมันเก่งกว่าตอนนี้พี่บอยคือเอไลเซนถูกไหมพี่เอไลเซนรุ่นเดียวพี่บอยเนี่ยตอนคือพี่ก็จับมองเวลาครับสอบโค้ชหรืออะไรพี่ไอเด็กคนนี้แม่งไม่ธรรมดามันมีอนาคตบอยสายตาโค้ชด้วยกันสายตาพี่มองคือพี่แก่สุดอ่ะที่ไปอ่ะพี่อาวุโสสุดอ่ะก็แก่สุดทุกที่แหละที่ไปอ่ะแต่ไม่มีใครเชื่อพี่ก็มองแล้วว่าใช้ได้บอยเวลาโคชชิ่งแก้ไขปัญหาการใช้ได้แก้ปัญหาใช้ได้ก็ถือว่าเป็นโค้ชรุ่นใหม่ไฟแรงเขาก็อยู่กับ BG มาเป็นผู้ช่วยตั้งแต่ปี2018แล้วด้วยนะก็คืออยู่กับทีมมาตั้งแต่เริ่มอยู่มาตลอดเดี๋ยวพูดประวัติให้ฟังบอยเนี่ยเขาเป็นนักบอลตั้งแต่อยู่กรุงไทยแบ็คซ้ายเพราะพี่เป็นกรุงไทยพี่เป็นกรุงไทยต้นรุ่นต้นมันต้นเลยอันนี้แปลว่าคุณก็อดีต BG เหมือนกันดิโอ้กรุงไทยแต่ไม่ได้สิออกก่อนก็ล่างฐานไงล่างฐาน BG ไอ้แซมไอ้โค้ชอัมทั้งหมดที่อยู่นะอยู่แคมป์กินนอนกับพี่อยู่เลยพี่ก็เลยรู้อย่างบอยเนี่ยเขาเป็นพนักงานของกรุงไทยแล้วก็มีการเทคโอเวอร์มาเขาก็เลยย้ายจากกรุงไทยมาทำงานที่บีจีบางกอกก๊าซยาวบางกอกก๊าซแล้วก็ยาวเลยเขาเป็นลูกม่อของจริงตามนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้นะทีนี้ทีมงานเขาบอกว่าไอ้ระบบหลัง4จะกลับมาไหมหรือเป็นหลัง3เหมือนเดิมอยากให้แบบพี่ธงจัดหน่อยหลัง4ของ BG น่าจะโทรถามซะก่อนเว้ย ลืมโทรถามเอาเลยพี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยพี่ว่านะพี่ว่าก็น่าจะยังคงยึดหลัง3อยู่แหละยังคงเดิน3อยู่แหละแต่ถ้าเป็นพี่ใช่ไหมพี่ว่าอาจจะต้องปรับใช่ต้องปรับงั้นพี่ไปเป็นเลยไม่ทันเขาพบก็อย่าโยง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 เขาโฟกัสลำบากอีก5นัดคุณอย่าพึ่งสิน่าสนใจนะบอลน่าสนใจว่าจะมีการปรับไหมเพราะพี่เชื่อว่าบอยเนี่ยน่าจะมีการคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราจะเล่นแผนไหนกันดีวะแต่เท่าที่คุยกับบอยมาเนี่ยเวลาเล่นหลัง5เนี่ยเราถามไอเดียน้องมันเนี่ยน้องมันก็พูดมาสิ่งที่น้องเสนอมาไอเดียดีมากนะอันนี้พี่บอกตรงถึงจะเป็นหลัง5ถ้าเป็นบอยฟันธงว่าดีกว่าเดิมแน่นอนฟันธงว่า BG ดีกว่าเดิมแน่นอน 100% อย่าเพิ่งตีค่าเพราะว่าเขาหน้าใหม่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าเป็นโค้ชครั้งแรกให้บาร์เซโลน่ามีใครการันตีได้ไหมว่าเขาจะเป็นเป๊ปที่เก่งสุดในโลกณตอนนี้มีใครการันตีได้มั้งไม่มีหวังว่าบอยจะเป็นคนนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะผู้ชมทั้งหมด 5,058 คนเป็นอันดับ2ในสัปดาห์นี้คุณโอ้โหแล้วอะไรโอ้โหแล้วโค้ชธงพูดอย่างนี้ตั้งแต่แมตช์สมิธแล้วนะเพี้ยจริงว่ะเอาคุณจำได้ไหมจำได้กูเต็มๆเลยไม่แต่ต้องบอกแบบนี้เราก็ให้กำลังใจโค้ชเราเป็นโค้ชด้วยกันเราจะไปบอกมึงเลี้ยงหมูไม่ได้นี่ในมุมโค้ชอ่ะเราต้องแต่บอยเนี่ยแต่บอยเนี่ยมันจริงๆเห็นจริงๆและนี่น้องด้วยรุ่นน้องด้วยแมตช์สมิธอ่ะทำเสียรางวัลเลยพี่เสียไว้เยอะอย่าลืมนะมาเกมแรกแกชนะไอ้บอลถ้วยก่อน 3-0 และเกมที่2เปิดไทยลีกชนะโคราชโคราช 4-0 ใช่แล้วใครจะคิดว่ามันจะแย่อะรอเลยอะสุดท้ายก็มาดรอปลงมาเลยอย่าว่าแต่ว่าทำเราเสียรางวัลเลยเขาไม่มีรางวัลเหลือแล้วตอนนี้โอ้โห